สวัสดีค่ะพี่แจ็คฟินิกส์นะคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังเทรนเด็กๆนะคะรุ่นใหม่นะคะน้องๆนะคะแต่หน้าไม่ได้ใหม่ตามนะคะคือฝีมือเขาเปลี่ยนอาชีพมาแล้วก็มีน้องนี่1 2มาลงมาเร็วใกล้กันอันนี้น้องบีไม่ต้องถอดหน้ากากหรอกไอ้น้องบีอันนี้น้องพายุใช่ไหมครับอันนี้พายุเดี๋ยววันนี้เราจะเทรนนะคะพอดีมาเริ่มงาน2คนเราจะมีการเทรนสระผมคนที่บอกว่าสระผมไม่เป็นหนูจะทำอาชีพนี้ได้ยังไงดังนั้นอย่างนี้คนดีชอบแก้ไขคนจันไรชอบแก้ตัวนะคะอย่ามาจันไรมากคราวนี้เขาสอนงานกันนะคะเขาสอนเกาเลือดลูกเกาหาแต่หนังเอามือมานี่หาแต่หนังหัวแต่ทุกวันนี้ที่หนูเกาหนูทำอย่างเงี้ยดูขอโทษนะนี่บนผมนะหนูจะเกาบนหัวนะหนูจะรู้สึกเนี้ยแต่ถ้าสมมติว่าหนูเกาในหนังหัวเขารู้สึกไงคะนี่หาหนังหัวนะดีกว่าไหมลากไปลากมาดีกว่าไหมกับการที่คุณทำอย่างนี้นี่คือเส้นผมนะนี่คือเส้นผมแล้วน้องนั่นอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงคะรำคาญไหมรำคาญไหมรำคาญมากกว่ามันรู้สึกไม่โล่งใช่ไหมนี่รู้สึกดีขึ้นไหมหาแต่หนังหัวเดี๋ยววันนี้เรียนอีกสระผมชิ้นเสร็จไปสระข้างล่างอีกพี่จะให้สระผมคนละ1แชมพูหรือ2แชมพูก็ได้เรียนไปเลยแล้วก็เดี๋ยวจากนั้นคนไหนเรียนอีกไปประมาณถ้าการเรียนสระผมอ่ะเราต้องกำหนดว่าสระวันนี้เราสระให้ได้แล้วหลังจากที่เราสระได้เราต้องคิดแล้วว่าอีก7วันเนี่ยคุณต้องไดฟาร่าให้ได้คุณต้องไดตรงให้ได้ต้องกำหนดอาชีพทุกอาชีพมีเขาเรียกอะไรมีความลำบากทุกอาชีพขายตัวก็ลำบากนะคะขายตัวก็ลำบากพี่แจ็คก็อยากเป็นแต่อายุก็เกินก็ไม่ได้อยากทำอาชีพค้าขายก็บางทีก็ไม่ใช่จะเจริญทุกคนอะขายไม่ออกขนาดที่สามารถไปซื้อขายของออนไลน์ได้เนาะแต่พี่รู้เลยว่าซื้อมาลำทุนมันจมอะมันกูก็ตายแน่กูไม่ไหวอะเหมือนนะเนี่ยเขาจะมีการสอนเดี๋ยวตามไปดูนะคะไม่เป็นไรฮะ